ยังสร้างนะเพิ่งสร้างนะให้เดินทางลงมาดูในเรื่องของการตรวจยึดยาเสพติดก็คือยาไอซ์499กิโลกรัมนะครับแล้วก็วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเคตามีนอีก100กิโลกรัมทั้งป้องกันและปราบปรามในขบวนการลักลอบขนยาเสพติดไปจำหน่ายของสถานีตำรวจปราณบุรีนะครับได้รับแจ้งเหตุนะครับท่านผู้บังคับการภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับสืบเนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการปราบปรามผู้ลักลอบกระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีนโยบายให้ว่าขอเราสงวนความเห็นไว้นะครับขอเชิญท่านผู้การเดินทางมาเขียนครับท่านรองผู้การนะครับทุกท่านเป็นตัวที่ท่านครับมีเช้าอาจจะมีการออกจับครับเดี๋ยวการพักให้เร็วสุดพี่น้องสื่อมวลชนมีอะไรจะถามไหมครับเนี่ยผมคิดว่าด้วยทีมงานของท่านผู้จัดการภาค7ก็คงสู่กระบวนการสอบสวนและดำเนินต่อไปนะครับถ้าไม่มีก็ขอบคุณมากนะครับขออนุญาตครับนี่สีเขียวคือยาเคเหรอคะอันนี้คือยาเคตามีนครับเคตามีนครับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทค่ะอันนี้ที่ราคานี่ปปส.ปปส.ราคาเคตามีนตอนนี้เท่าไหร่ครับแสนกว่าบาทต่อ1กิโลอันนี้คือ1กิโลครับนายกรัฐมนตรีนะครับคือเรื่องซีนพื้นที่ว่าทำไมก็จะต้องจิตจะมีตรงไหนก็ได้
ในที่เกิดเหตุก็พบว่าเป็นรถยนต์บรรทุก6ล้อแล้วก็รถยนต์กระบะนะครับซึ่งรถยนต์กระบะเนี่ยเป็นรถที่บรรทุกยาเสพติดมาพลิกตะแคงคว่ำอยู่แล้วไม่พบผู้ขับขี่จากการสอบถามของพนักงานสวนทราบว่าผู้ขับขี่ได้มีรถยนต์เก๋งสีดำป้ายแดงมารับไปก็เข้าใจว่าไปโรงพยาบาลมีการตรวจสอบแล้วก็ไม่พบผู้บาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่จากการสังเกตของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ผู้ภัยก็พบว่าลักษณะของสิ่งของที่บรรทุกมานั่นก็คือเป็นกระสอบในการบรรจุอาหารสัตว์นะครับมีความผิดปกติเนื่องจากว่ากระสอบที่บรรจุอาหารสัตว์โดยทั่วไปทุกท่านก็คงจะรู้ว่าจะมีลักษณะมนๆนิ่มๆแต่ว่าบางกระสอบมีลักษณะเป็นเหลี่ยมตรงขึ้นมานะครับทางท่านผู้กับการสภ.ปราณบุรีก็เดินทางไปที่เกิดเหตุแล้วก็ไปร่วมกับวิธีกู้ภัยได้เปิดตรวจสอบดูนะครับปรากฏว่าจากการเปิดออกมาตรวจสอบเนี่ยมีลักษณะเป็นยาเสพติดคือยาไอซ์จึงได้แจ้งพิสูจน์หลักฐานเนี่ยตรวจสอบในเบื้องต้นด้วยใช้วิธีการคัลเลอร์เทสนะครับพบว่าเป็นยาเสพติดประเภทที่1คือยาไอซ์แล้วได้นำเอารถกระบะดังกล่าวพร้อมกระสอบอาหารสัตว์ทั้งหมดนะครับมาที่สถานีตำรวจนี้นะครับในวันนี้เนี่ยผมเรียนเพิ่มเติมว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีซึ่งท่านเป็นกรรมาธิการตำรวจด้วยเนี่ยได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้มากเนื่องจากเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญเมื่อนำรถดังกล่าวมาที่สภ.ปราณบุรีนะครับได้มีการร่วมกันเปิดกระสอบอาหารสัตว์นี้ดูทั้งหมดก็คือเป็นยาเสพติดแต่ว่าการยืนยันว่าเป็นยาเสพติดนั้นที่สูตรหลักฐานได้มีการตรวจสอบทุกกระสอบก็ยืนยันว่าเป็นยาไอซ์499แล้วก็เคตามีนอีก100กิโลกรัมจากนั้นผู้บัญชาการตำรวจภูธร7ครับก็ได้มีการสั่งการให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปปส.ปส.พื้นที่แล้วก็ตำรวจภูธรภาคนะครับภูธรจังหวัดตำรวจในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและขยายผลนะครับในรายละเอียดผมขออนุญาตให้ท่านผู้กับสภ.ปราณบุรีเป็นผู้นำเรียนรายละเอียดเบื้องต้นนะครับ